ัสดีครับก่อนอื่นเราก็มารู้จักค่า FT นั้นคืออะไรนะครับค่า FT ก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรนะครับครับโดยจะผันแปรตามราคาเชื้อเพลิงเงินเฟ้อหรือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นๆ นะครับทางการไฟฟ้านะครับได้ลดค่า FT เป็นจำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2565สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนะครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนส่วนใครที่ใช้เกิน300หน่วยจะไม่ได้ลดส่วนลดค่า FT ในตรงนี้นะครับครับผมทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับครับอย่างแรกเรามาดูที่ประเภทนะครับประเภทที่ขึ้นต้นด้วยเลข1ก็คือประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัยส่วนประเภทที่ขึ้นต้นด้วย2ก็คือกิจการขนาดเล็กต่อมาก็จะดูช่องประจำเดือนที่ได้ส่วนลดจำนวนหน่วยที่เราใช้ไปนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าเราได้ลดค่า FT เท่าไหร่ก็มาดูที่ช่องนี้ได้เลยนะครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะลดค่า FT ให้กับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ